มวลกฎหมายอาญามาตรา112และใช้เป็นนโยบายพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวมีเจตนาต้องการบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์หมายความว่าหลังจากนี้พรรคก้าวไกลจะต้องห้ามพูดเรื่อง112อย่างสิ้นเชิงหรือไม่อย่างไรเจตนาที่จะไม่ทำให้มาตรา112กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทำลายซึ่งกันและกันไม่เปิดช่องให้ใครผูกขาดความจงรักภักดีไว้กับตัวเองคุณผู้ชมมาติดตามข่าวเช้า Workpoint กันต่อนะครับก็เมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมตินะ9ต่อ0เสียงนะครับจากกรณีที่มีผู้ร้องเนี่ยชื่อคุณธีรยุทธสุวรรณเกศรนะเป็นทนายความของอดีตพระพุทธอิสระนะได้ไปร้องบอกว่าเนี่ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับรวมทั้งพรรคก้าวไกลเนี่ยผู้ถูกร้องที่1และผู้ถูกร้องที่2นะได้มีการกระทำอันเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับก็คือมีการรณรงค์มีการเสนอแก้นะครับมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญานะครับนี่นะครับทีนี้เนี่ยศาลท่านก็วินิจฉัยนะครับโดยสรุปนะผมก็จะสรุปให้ฟังเลยแล้วกันสรุปก็คือว่าศาลท่านเนี่ยได้มีการวินิจฉัยว่าคุณพิธาผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2นั้นมีพฤติการในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะฮะการเรียกร้องให้มีการทำลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยซ่อนเล้นหรือผ่านการนำเสนอร่างแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และก็ใช้เรื่องนี้มาเป็นนโยบายพรรคนะครับแล้วก็ยังมีการรณรงค์ให้ยกเลิกหรือแก้ไขดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการโดยใช้หลายพฤติกรรมประกอบกันทั้งการชุมนุมการจัดกิจกรรมการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภารวมทั้งใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งนะครับหากยังปล่อยให้ผู้ถูกร้องทั้งสองกระทำต่อไปย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นการกระทำของผู้ถูกร้องก็คือคุณพิธาและพรรคก้าวไกลจึงเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองนะฮะตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1นะครับนี่นะครับศาลท่านก็บอกนะฮะมีการกระทำของผู้ร้องเนี่ยเป็นการซ้อกร่อนบ่อนทำลายเข้าข่ายลักษณะล้มล้างการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลท่านก็จึงมีคำวินิจฉัยเนี่ยและคำสั่งให้หยุดกระทำการดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะฮะนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะการที่ผู้ถูกร้องทั้งสองเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และใช้เป็นนโยบายพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวมีเจตนาซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องทั้งสองจึงฟังไม่ขึ้นนี่นะครับสรุปก็คือว่าศาลเนี่ยระบุนะฮะชี้เลยนะว่าเข้าข่ายนะฮะล้มล้างการปกครองตามที่มีผู้ร้องให้วินิจฉัยแล้วก็สั่งให้ยุติการกระทำนะครับส่วนกรณีว่ายุบพรรคหรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่มีคำสั่งอะไรลงมานะครับเพราะว่าไม่ได้มีคำร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูในอีกสำนวนหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่ามีผู้ร้องนะฮะเอาคำวินิจฉัยเมื่อวานนี้เนี่ยไปยื่นร้องต่อทางกกต.แล้วกกต.ชงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งเพื่อเสนอยุบพักเนี่ยครั้งนั้นแหละถึงจะต้องไปรอฟังดูว่าจะวินิจฉัยถึงขั้นยุบพักหรือไม่นี่นะทีนี้ช่วงเย็นนะประมาณสัก4โมงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยทางพรรคก้าวไกลก็มีการแถลงนะครับโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนคุณพิธาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคนะฮะก็มีการแถลงนะครับสรุปใจความสำคัญของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับศาลรัฐธรรมนูญนะครับแม้
ศาลจะวินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองแต่พรรคก้าวไกลขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเพื่อซอกกร่อนบ่อนทำลายหรือแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากชาติและยังกังวลว่าคำวินิจฉัยอาจก่อผลกระทบกับการเมืองไทยระยะยาวเช่นกระทบต่อความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตและยังทำให้สังคมไทยสูญเสียโอกาสในการใช้ระบบรัฐสภาหาข้อยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอนาคตเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะพรรคก้าวไกลขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่ได้มีเจตนานะครับเพื่อซอกกร่อนบ่อนทำลายหรือแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากชาติแต่อย่างใดสุดท้ายคำวินิจฉัยในวันนี้อาจส่งผลกระทบให้ประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นปมปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เองคำวินิจฉัยในวันนี้จะไม่ได้กระทบเฉพาะพรรคก้าวไกลเท่านั้นแต่จะกระทบต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศและสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนนี่นะครับคุณพิธาเองก็บอกว่าตัวเองก็มีความเห็นสอดคล้องกับคุณชัยวัฒน์ยืนยันมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีวาระซ่อนเร้นไม่มีความตั้งใจจะแยกสถาบันออกจากความมั่นคงของชาตินะครับโดยมีความกังวลใจเรื่องของนิยามและขอบเขตนิติบัญญัติและรัฐธรรมนูญขณะที่เลขาธิการคณะก้าวหน้าอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่นายปิยบุตรแสงกนกุลโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้สั่งห้ามแก้โดยเด็ดขาดศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พรรคก้าวไกลนะครับห้ามยกเลิกและห้ามแก้โดยวิธีการซึ่งมิใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบดังนั้นหากต้องทำตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญการแก้มาตรา112ยังพอทำได้อยู่นะฮะเพียงแต่แก้เพื่อย้ายหมวดไม่ได้แก้เพิ่มเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษไม่ได้แก้ให้เป็นความผิดยอมความไม่ได้และกำหนดให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษไม่ได้นั่นหมายความว่าแก้112เพื่อลดโทษได้ไม่มีโทษขั้นต่ำได้แก้112เพื่อแยกฐานความผิดหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาตร้ายออกจากกันได้และแก้112กำหนดให้หน่วยงานของรัฐสักหน่วยงานหนึ่งที่ไม่ใช่สำนักพระราชวังทำหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษได้นะครับอีกคนหนึ่งคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านะครับก็บอกว่าเนี่ยนะครับอยากให้สังคมกลับมาตั้งหลักเรื่องนี้ให้มั่นเพราะเชื่อว่าเป็นกฎหมายแล้วกฎหมายไม่ได้ส่งแฟกมาจากพระเจ้ากฎหมายร่างด้วยมือมนุษย์กฎหมายก็ต้องแก้ได้มันคือหลักพื้นฐานนะฮะหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเรียกได้เต็มปากว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถแก้กฎหมายได้คิดว่าคงมีอะไรไม่ปกติในประเทศนี้แล้วเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่กับคำวินิจฉัยของศาลที่จะเป็นบรรทัดฐานในการแก้มาตรา112ที่ทำให้ยากขึ้นคุณธนาธรบอกว่าอยากให้กลับมายืนในหลักการมั่นๆยืนยันว่าฝ่ายนิติบัญญัตินั้นเป็นฝ่ายที่บัญญัติกฎหมายนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังฮะนะครับดังนั้นอยากให้สังคมกลับมาตั้งหลักเรื่องนี้ให้มั่นๆนะครับพอชื่อว่าเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายไม่ได้ส่งแฟกมาจากพระเจ้ากฎหมายร่างด้วยมือมนุษย์นะครับดังนั้นในเมื่อมันร่างด้วยมือมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับมนุษย์ก็ต้องแก้ไขมันได้นะผมว่านี่คือหลักการพื้นฐานถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเรียกได้เต็มปากว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถแก้ไขกฎหมายได้ผมคิดว่าคงมีอะไรไม่ปกติแล้วล่ะในประเทศนี้ขณะที่เรื่องนี้ยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่านะครับคนที่ร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับนายธีรยุทธสุวรรณเกษร นะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยยังมีคำร้องอีกฉบับที่ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วงเล็บ1และวงเล็บ2ซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรคคุณธีรยุทธชี้แจงว่ากกต.เคยมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่านโยบายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายแต่เมื่อมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาจึงทำให้ข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไปดังนั้นตัวเองจะไปพิจารณาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการต่อไปนะครับว่าจะร้องต่ออย่างไรต่อนี่นะฮะนี่นะครับ
ขณะเดียวกันมีนักร้องอีกท่านหนึ่งบอกว่าเตรียมและจะยื่นร้องกกต.เพื่อเสนอให้ยุบพรรคก้าวไกลก็คือคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐบอกว่าวันนี้ฮะวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ย10โมงจะไปกกต.ครับเพื่อไปยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคก้าวไกลนะครับและให้กกต.รีบไต่สวนเป็นการเร่งด่วนเพราะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาอย่างชัดเจนแล้วนี่นะครับก็เส้นทางหลังจากนี้นะเดี๋ยวดูภาพหน่อยร้องกกต.ก็เนี่ยมีคนจะไปร้องแล้ววันนี้ร้องกกต.เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคหรือร้องปปช.พิจารณาชี้มูลความผิดจริยธรรมร้ายแรงส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตมันมี2ช่องทางนะครับที่จะร้องนะอย่างที่ในภาพนี้นะฮะครับแต่ว่าสุดท้ายปลายทางมันก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันก็ได้ครับมันมีภาพหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับที่มีการแชร์ไปนะครับในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศพอสมควรภาพนี้เขาบอกว่าเป็นภาพที่นะครับคนหลายคนแต่อารมณ์เดียวดูภาพนี้นะครับนะคนหลายคนเนี่ยเป็นส.ส.ทั้งหมดเลยนะครับมายืนอยู่ข้างหลังนายพิธานายชัยธวัฒน์ระหว่างแถลงแต่ว่าทุกคนเนี่ยสีหน้าอารมณ์เดียวอารมณ์แบบไหนอย่างไรก็ท่านผู้ชมก็คงจะเข้าใจนะครับภาพนี้ถูกเผยแพร่ไปนะครับมากเมื่อวานนี้อ่ะนะครับ